ิงคอร์ปอเรชั่นสยามพารากอน OVD สมาคมศิลปินไทย Present Overdrive Acoustic Guitar Contest 4 Strings for Peace สวัสดีครับผมชื่อนายราชลักษณ์อภิชาติบุตรครับชื่อเล่นชื่อบีครับตอนนี้อายุ22ปีครับศึกษาอยู่ที่ประเทศไต้หวันในมหาลัย NKUHT นะครับเป็นด้านการบริหารโรงแรมแล้วก็จัดการทัวร์ครับก็ผมเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่จำความได้เลยก็ประมาณอายุ10ขวบครับตอนนั้นเริ่มเรียนกีตาร์คลาสสิกก่อนครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใช่แนวเท่าไหร่แล้วก็หยุดเล่นไปสักพักนึงเลยครับแล้วก็จนกระทั่งได้ยินแนวฟิงเกอร์สไตล์รู้สึกว่าคือมันรู้สึกน่าสนใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่เท่มากๆเลยครับก็แรงบันดาลใจแล้วก็ศิลปินที่ชอบก็อยู่ประมาณช่วงนั้นเลยครับก็ได้ยินศิลปินชื่อเคนนิชิมูระนี่แหละครับเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นเขาให้แรงบันดาลใจผมในการเล่นกีตาร์กลับมาเล่นอีกครั้งแล้วก็มีไฟมากๆครับเพราะว่าการอเวนจ์อะไรทุกอย่างของเขาเอลิเมนต์ในเพลงเขามันสุดยอดมากๆแล้วก็มันเป็นดนตรีที่ผมชอบมากๆเลยครับเพลงที่ใช้ในการแข่งขันในรอบลองชิงนี้ก็จะเป็นเพลง Fly Me to the Moon ครับก็มาจากเคนนิชิมูระเหมือนกันครับเป็นคนเรียบเรียงเพลงนี้ครับก็สุดท้ายนี้ยังไงก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเชียร์กันกับผมแล้วก็ผู้แข่งขันคนอื่นๆในงาน Overdrive Acoustic Guitar Contest ครั้งที่4นี้ด้วยนะครับจะจัดที่สยามพารากอนแล้วก็อยู่ตรงแฟชั่นฮอลล์ชั้นที่1นะครับในวันที่23มีนาคมเป็นรอบลองชิงนะครับแล้วก็วันที่24มีนาคมเป็นรอบไฟนอลนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกคนมาร่วมช่วยเชียร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับรอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่23มีนาคม2567รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ณ Fashion Hall ชั้น1สยามพารากอนพร้อมงาน OVG Acoustic Guitar Exhibition ครั้งที่1และ Music Workshop Live Show ในงานสนับสนุนโดย Overdrive Acoustic Guitar Contest 4 Strings for Peace